สวัสดีครับทุกคนอยู่กับ Into the Day 2นะครับอีเวนต์ประจำวันอีกแล้วคราวนี้เป็นปืน Arc 7 Legion นะครับเลเวล14แล้วก็ส่วนเสริมก็คือเติมกระสุนเร็วขึ้นนะครับก็ของรางวัลก็ถ้าค่า250ตัวนะครับได้ชิ้นส่วนปืนหน้าไม้นะครับถ้าใครดู The Walking Dead ก็จะคุ้นกันดีกับอาวุธประจำตัวของแดริลนั่นเองนะครับไปเราไปดูกันผมจะซัดทีเดียวได้เลยไหมวิ่งมาแบบนี้เกือบตายแล้วไหมล่ะพอเป็นปืนที่เลเวลระดับสูงขึ้นนี่ซอมบี้มีแต่โดนอ้วนครับสังเกตถึง215ตัวแล้วครับผ่านแล้วครับ250กว่าแล้วเอ้ยกระสุนไม่ไหนหมดเ
เรียบร้อยนะครับฆ่าไปได้265ตัวนะครับโอเคก็อีเวนต์อันนี้ก็ยังโชคดีนะครับที่ผมทีเดียวผ่านเมื่อกี้ก็เกือบไม่รอดตั้งแต่แรกเหมือนกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีเวนต์ประจำวันในครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นปืนอะไรเราเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าผมจะทีเดียวได้ครบเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ